ร้านนี้อร่อยมากแนะนำเลยส้มตำเจยุนะครับถนนวารีราชเดชตรงข้ามปั๊มน้ำมันภูนทรัพย์นะครับอันนี้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนะฮะจะซื้อได้ที่ยโสธรนะ ตำลาวแบบแสบเลยนะครับหอมครับ หอมประแดกแบบยั่วน้ำลายมากๆเลยนะมีผักให้กินด้วยนะเดี๋ยวเรากำลังสั่งลาบหมูจะมีลาบหมูเขาก็มีลาบหมูก็เด็ดอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาชิมไก่นะแล้วจะมาชิมไก่นะครับนี่อุ้ยใส่นี่นี่แหมนะครับเนี่ยหูหอมมากนุ่มไก่เขาจะนุ่มมากเดี๋ยวมีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยน้ำจิ้มอร่อยนะฮะจิ้มได้คนได้นะครับผมบอกกันนะว่าละลายในปากเขานุ่มมากก็จะมีวิธีการหมักแล้วก็วิธีย่างของเขาอ่ะเป็นสูตรของเขาอร่อยนี่ครับส้มตำปลาโอ้ยตำแล้วหอมหอมประแดกครับเบิ่งมันจะชิมให้เบิ่งนะนะนะเส้นของมะละกอเนี่ยก็กรอบมากสับมือนะไม่ใช่เครื่องขูดสับมือมันจะอร่อยกว่าแบบแซ่บเลยอันนี้เมนูสุดท้ายที่3วันนี้นะครับลาบหมูนะลาบหมูรสเด็ดเลยนะฮะเนี่ยฮะหมูที่ทำนี่เป็นหมูสดๆเลยนะครับนะมีผักด้วยเดี๋ยวนะอร่อยมากครับแนะนำร้านนี้นะยโสธรต้มตำเจยุเจ้าบ้านไอ้คนที่สามเจ้าบ้านไอ้คนที่สามเจ้าบ้านน้องเจ้าบ้านอันนี้ก็คือ